ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์สิยอมเจ็บปวดรวดร้าวสิยอมที่เขาได้เจ้าเคียงคู่ไอ้กะฮู้ตัวนี้ว่าไอ้บ่มีปัญญายอมรับว่าไอ้มันจนไอ้ก็เป็นคนคือน้องนั่นล่ะถึงสิเปิดปัญญาแต่ไอ้ก็หักคือเก่าคุณผู้ชมครับช่วงของไทยไทยคลับรับเชิญนะฮะทีเซอร์เมื่อสักครู่นี้ต้องขอบอกเลยว่าไทยไทยคลับรับเชิญในช่วงนี้นะฮะเป็นศิลปินหนุ่มที่มากไปด้วยความสามารถจริงๆนะฮะวันนี้จะมาพูดคุยถึงซิงเกิลที่สร้างปรากฏการณ์ยอดวิวถล่มทลายมากๆเลยนะฮะใน YouTube ขอต้อนรับบิ๊กไบค์สายลำครับสวัสดีครับติดตามผลงานแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงถามหาเพลงของ Big Bite มามากมายพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงผลงานเพลงที่มีชื่อว่ากะฮักคือเก่าผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงกับ Big Bite ด้วยยอดวิวตอนนี้รู้สึกว่าจะ60กว่าล้านแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงซิงเกิลซิงเกิลนี้แต่ก่อนหน้านี้ขออนุญาตย้อนไปก่อนย้อนไปสักนิดนึงก่อนที่จะเป็นนักร้องก่อนที่เป็นศิลปินมีผลงานมีซิงเกิลของตัวเองทำอะไรมาก่อนหน้านี้ตอนนั้นทำงานโรงงานเป็นวิศวกรจบวิศวะใช่ครับจบวิศวกรสาการแล้วก็ไปทำงานที่แหลมฉบังนิคมแหลมฉบังประมาณเกือบปีแล้วแหละตอนนั้นก่อนที่จะทำซิงเกิลตอนนั้นคือหมายความว่าจบวิศวะใหม่ๆหรือเปล่าก็ใหม่ๆเลยครับตอนใช่ก็ทำงานเกี่ยวกับวิศวะมาโดยตลอดใช่ครับทำงานมาโดยตลอดก็คือปกติก็เราก็คิดว่าน่าจะเก็บเงินสักก้อนนึงไปทำซิงเกิลตัวเองอะไรอ๋อมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากจะเป็นนักร้องเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ไปประกวดไปอะไรอยู่แล้วตอนเรียนนะฮะทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าเราน่าจะทำซิงเกิลตัวเองเพราะว่าอีตอนที่เราประกวดอะถ้าเราไม่ถูกเลือกจริงๆเป็นคนที่หนึ่งจริงหรือว่าชนะเลิศจริงเราจะไม่สามารถทำซิงเกิลได้ณตอนนั้นที่ตอนเราประกวดใช่เราก็เลยว่าตั้งใจที่จะทำงานในสายที่เราจบมาแล้วก็เก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อทำซิงเกิลของตัวเองด้วยตัวเองใช่ครับก็กะว่าจะทำแล้วทิ้งไว้แล้วก็ทำงานปกติแต่ก็น่าจะเกินฝันแล้วแหละแต่เกินฝันไปแล้วใช่ครับนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเดินสายประกวดไปนู่นนี่นั่นไปทั่วเลยทีเดียวใช่ครับก็ประกวดรายการต่างๆรายการดังๆนี่แหละแล้วก็มีตามงานวัดงานอะไรนะครับเป็นไปเป็นมาอย่างไรถึงได้มีเพลงนี้เกิดขึ้นมาเพลงนี้ที่มาที่ไปคือในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยมันจะมีการซ้อมวงเหมือนวงพนักงานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่เราทำงานอยู่ใช่ครับใช่เพราะว่าก็มีอีกบริษัทนึงที่เข้ามาซ้อมก็รู้จักกันเพราะว่าเขาขาดนักร้องวันนั้นเขาโทรเพื่อนอีกคนนึงพี่เขาชื่อพี่หมอลำมาตามบอกว่าให้ไปร่วมวงหน่อยนะพอดีเขาไม่มีนักร้องเขาขาดนักร้องแสดงว่าเขาเคยฟังเราร้องเพลงนะก็อยู่บริษัทเดียวกันแต่ว่านักดนตรีเนี่ยคนละบริษัทนะทีนี้เราก็เลยไปร้องให้เขามันจะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อมาดใหญ่เขาชอบแบบชอบเขียนเพลงอะไรเงี้ยมาดใหญ่คนเจนศิลปะก็เขียนมาหลายเพลงแหละแต่ว่ากระดาษแผ่นนั้นมันโดนใจยังไงไม่รู้เขาบอกอ่ะเอาไปให้ลองร้องดูมันน่าจะเข้ากับเราอะไรเงี้ยหมายถึงเพลงนี้ใช่กะฮักคือเก่าใช่ครับตอนนั้นมันไม่ได้ชื่อกะฮักคือเก่ายังรักคือเก่ายังรักคือเก่าแต่เรามาคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบคำง่ายๆคืออีสานเนี่ยคำว่ากะฮักคือเก่าเนี่ยมันใช้เหมือนชีวิตประจำวันเลยยังรักเหมือนเดิมไหมเลยกะฮักคือเก่านั่นละอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่ทีนี้ก็มาเปลี่ยนชื่อเพลงด้วยแล้วก็เอาไปลองดีกีตาร์กันดูไปลงในเฟซบุ๊กไปลงเพจดังๆของอีสานเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้นเหมือนแบบเป็นการนำเสนอเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเฟซบุ๊กกำลังมีกระแสเลยกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะประมาณเกือบสองปีเกือบสองปีใช่ครับคือตอนนั้นเนี่ยคือเราก็คือร้องแล้วก็มีกีตาร์ตัวหนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปลงในเพจไปกับเพื่อนนี่แหละไปนั่งใต้ต้นมะขามกันก็ไปแบบตรงนั้นมันจะเป็นลานกว้างๆนะมันจะเป็นแบบพอฝั่งนี้มันจะเป็นไอเขาเรียกเลยท่าเรือที่เขาขนส่งสินค้าที่แหลมฉบังฮะ
ก็ไปดีกีตาร์กันตรงร้านกว้างไปปูเสื่อผืนนึงแล้วก็ไปดีและไอ้มาดใหญ่ก็เป็นคนถ่ายไว้แต่ไม่ได้ถ่ายคนนะเอาถ่ายอะไรถ่ายเสื่อเอ้าทำไมอ่ะเอาแต่เสียงไงเพราะว่ามันไม่มีที่บันทึกเสียงไงเราเลยใช้วิดีโอเป็นตัวบันทึกเสียงแล้วก็ไปลงทีนี้มันแป๊บเดียวมันมียอดแชร์แบบแชร์เยอะมากเลยไม่ตอนแรกเราคิดป่ะว่าเฮ้ยลงไปแหมเพลงนี้มันต้องมีคนเข้ามาฟังมาดูยอดแชร์ต้องเยอะอะไรเงี้ยคิดป่ะก็ไม่ได้คิดนะทั้งที่ไม่เห็นหน้าเราไม่เห็นหน้าไงเพราะว่ามันเห็นแต่เสือไงทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบจะมีกระแสขนาดนี้ประมาณวัน2วันคนแชร์เกือบ 1,000เฮ้ยมันเมื่อก่อนเนี่ยใช่เอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ก็เลยคิดหรือว่ามันใช่นี่ขนาดฟังแต่เสียงนี่ยังใช่ขนาดนี้อ่ะใช่ถ้าเห็นหน้าเราแล้วแม้ยอดแชร์เป็นหมื่นเนี่ยเราทีนี้เราก็ไปตามดูไอ้คอมเมนต์ตามดูเพราะว่าดูว่าเขามีความรู้สึกยังไงใช่ๆว่าเขามีความตอบโจทย์แล้วเปล่าอะไรเงี้ยบางคนคือมันจะมีอยู่ท่อนนึงที่มันโดนใจที่สุดน่าจะเป็นยอมรับว่าอ้ายมันจนอ้ายก็เป็นคนเหมือนน้องถ้าเป็นภาษาสั่งยอมรับว่าอ้ายมันจนอ้ายก็เป็นคนคือน้องนั่นล่ะท่อนนี้มันน่าจะโดนเพราะว่ามันมีคนที่เขาคอมเมนต์เยอะเลยตัดใจว่าเออว่ะมันน่าจะเป็นซิงเกิลสำหรับเราเองได้อะไรเงี้ยอย่างนี้คนแต่งใจชื้นขึ้นมาเลยไหมคนแต่งก็มีความรู้สึกว่าผมก็ไปขอเขาอะไรบอกอาจารย์บอกขอไปทำนะอะไรเงี้ยบอกเอาไว้ดิเอาไปทำอะไรอือหือแล้วก็ตกลงแบบจะไปทำด้วยกันอือหือทีนี้ก็ตัดสินใจว่าเออเอาซิงเกิลนี้ไปทำแล้วคิดว่าจะทำที่ไหนปะเราเออคือเราไม่รู้ไงว่าแบบห้องบันทึกเสียงอยู่ไหนมีที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยที่ไหนเพราะว่าเราไม่ได้คนในวงการอือๆเสิร์ชใน Facebook เลยห้องบันทึกเสียงแล้วมันก็เด้งขึ้นมาเป็น HD Studio ตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีโอ้โหไปไกลเลยนะใช่โอ้ชมพูดีไปอุดรเลยนะทีนี้เราก็เข้าไปปุ๊บไปทักเขาก่อนเลย uh-huh. สวัสดีครับอาจารย์ผมมีซิงเกิลก็ส่งให้เขาดู uh-huh. ส่งไอ้ที่ไกด์ที่เราถ่ายเสือแล้วนะใช่ครับแต่คือก็ไปส่งลิงก์มาจากเพจนั้นมา uh-huh. ให้เขาให้เขาแกะดู uh-huh. ทีนี้ก็ยังไม่ได้เจอหน้าไม่ได้อะไรกันเลย โอนตรงโอนตังก็ขอบัญชีทางนั้นไม่ได้เห็นกันเลย uh-huh. จนยอดวิวประมาณเกือบ2ล้านเฮ้ยที่เราลงเสือไว้นะค่อยได้เจอคนพอได้เจอคนที่ทำดนตรีเรียบเรียงนานไหมกว่าจะได้เจอ4เดือน5เดือนแค่4เดือน5เดือนไม่นานนะไม่นานนะตอนแรกก็กะแบบเออถ้าไม่มีกระแสเราคงไม่ได้เจอกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมเราก็กลายมาทำงานปกติอะไรเงี้ยทำวิศวะปกติงานโรงงานทีนี้ก็เลยเขาก็ส่งเป็นอีเมลให้เราส่งเป็นแท็กมาให้เราทีนี้ตัดใจว่าเออจะไปบันทึกเสียงที่ไหนเอาแล้วก็เลยแบบมีเสิร์ตไหมเสิร์ตอีกไหมฮะไม่ พอดีรู้จักกับครูคนหนึ่งที่เคยตอนเรียนเคยไปเล่นห้องบันทึกเสียงแกนั่นแหละทีนี้เขาแกก็เลยทักไปเป็นแกชื่ออาจารย์นิดปฏิพลเหวลานันก็เลยทักไปอาจารย์ผมมีเพลงนะบันทึกเสียงได้ไหมอะไรเงี้ยวันนี้ว่างไหมว่างเขามาเลยอ้าวอยู่ที่ชนอ๋อหรอตอนนั้นประมาณ6ประมาณน่าจะ6โมงเย็นOh. เลิกจากงานปุ๊บจับบิ๊กไบค์ไปเลยขึ้นมากรุงเทพเลยไปเลยใช่อัดเสียงวันนั้นเลยอัดเสียงวันนั้น uh-huh. เสร็จประมาณตีหนึ่ง uh-huh. เสร็จตีหนึ่งปุ๊บผมก็เดินทางเสร็จตีหนึ่งปุ๊บทำไงดีจะพักก็กลัวแบบเอาไปลงไม่ทัน uh-huh. อยากลงใจร้อนอ่ะใช่มีความรู้สึกว่าใจร้อนอยากเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จวันนั้นแล้วลงวันนั้นลงวันนั้นเลยเพราะว่าเหมือนแบบเรามีซิงเกิลล่ะแบบวุฒิเป็นนักร้องแล้วแหละอะไรเงี้ยนี่ดิบดิบเลยนะเนี่ยใช่ก็ตัดใจขับจากตีหนึ่งจากกรุงเทพมาอีกจากมาเลยบิ๊กไบค์ใช่ไปบิ๊กไบค์ซึ่งเดี๋ยวเราจะถามนะครับว่าชื่อของศิลปินท่านนี้มาได้ยังไงอ่ะต่อฮะทีนี้ก็เสร็จปุ๊บผมก็เดินทางกลับไปที่ชลบุรีห้องพักเอาเอ็มบีสามเนี่ยเป็นแบงก์อินแท็กที่เราได้มานะไปเข้าโปรแกรมอีกทีหนึ่งดู YouTube ไปด้วยดูโปรแกรมมาด้วยตัดไงวะดูเรียนรู้อ๋อตัดต่อเองทำเองหมดเลยใช่ครับก็ตรงนั้นเลยก็เอารูปทีนี้รูปอ่ะไม่มีแต่เคยถ่ายไว้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วโหไม่คิดว่าหน้าตามันเปลี่ยนบ้างเลยใช่ที่เห็นใน YouTube น่ะมันก็คือรูป3ปีที่แล้วใช่ครับก็เลยเก็บรูปเก่าๆเนี่ยมาทำใช่เก็บรูปเก่ามาหมายความว่าอาจจะลองฝีมือไปก่อนใช่ลองทำก่อนเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะเวิร์คหรืออะไรสักอย่างเราแค่
มีซิงเกิลแล้วนะอะไรเงี้ยอยากลงนะอะไรเงี้ยเอามาโปรแกรมพวกเราเปิด YouTube ด้วยเขาจะมีสอนใช่ไหมเปิดแล้วทำไปด้วยตัดเสร็จตอนนั้นประมาณตีห้าเสร็จพอดีเฮ้ยแล้วเช้าทำงานป่ะทำไปทำต่อโอ้โหนี่คุณทำเป็นโรงงานนรกเลยเนี่ยคุณทำตั้งแต่เช้าทำเขาทำงานมาก่อนนะห้องพักเท่านี้แหละห้องพักผมประมาณนี้เออมาเท่าห้องผมปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ตั้งแต่เช้าทำงานมาแล้วทำงานเป็นวิศวะอยู่โรงงานอยู่ที่ทำงานของเราหกโมงเย็นเข้าห้องอาจจนถึงตีหนึ่งนะคุณผู้ชมครับพอตีหนึ่งเสร็จปุ๊บรีบตีรถกลับมาที่พักแล้วก็ตัดต่อทำเองจนถึงตีห้าเช้าต้องไปทำงานอีกใช่ครับทีนี้ประมาณตีห้าเนี่ยถือว่าลงทีนี้สมัครวันนั้นด้วยสมัคร YouTube สมัครช่องตัวเองวันนั้นก่อนที่จะลงอ่ะ uh-huh. ก่อนที่จะทำเป็น MP4 ใช่ไหมครับ uh-huh. ทีนี้เราคิดว่าจะชื่ออะไรดีวะเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วมันเป็นที่มาไง ชื่ออะไรดีวะถ้าชื่ออาร์มมันต้องใส่ชื่อถ้าชื่ออาร์มมันก็มีอาร์มแล้วปกติชื่อเล่นของบิ๊กไบค์คืออาร์มใช่ครับชื่อเล่นชื่ออาร์มตอนแรกก็คิดว่าวิอาร์มดีไหมใช่ไหมอาร์มดีไหมอาร์มแล้วจะอะไรอ่ะอาร์มอะไรอ่ะอันแรกอยู่ไทยใช่ไหมอาร์มอุทัยหรือเปล่าแม่มันจะอุทัยเทวีหรือเปล่าไอ้กลัวเขาล้ออาร์มอุทัยอันหนึ่งแล้วเฮ้ยไม่เวิร์กใช่ครับไม่เวิร์กผมว่ามันไม่เวิร์กนะอาร์มอุทัยผมตัดสินใจว่าหรือจะเป็นอาร์มชื่อจริงชื่ออนุรุตอาร์มอนุรุตโอ้โหรอไปอีกมันเพชรได้เลยมันก็จ๋าไปเพราะว่าเรามันสไตล์อีสานเออเห็นบอกว่ามีชื่อหมู่บ้านด้วยเอามาเคยเอามาอาร์มของข่อยอาร์มของข่อยชื่อนี้เป็นชื่อเอาไว้เวลาเขียนเพลงเราจะไม่ใช้นามเราจะไม่ใช้ชื่อบิ๊กไบท์ใช่ครับสายรามเราจะไม่ใช้อันนี้ถ้าเราแต่งเพลงหรือเราเขียนอะไรต่างๆเราจะใช้เป็นอาร์มของข่อยเพราะว่าเป็นชื่อหมู่บ้านไงเรามาจากที่นั่นแล้วบิ๊กไบท์สายรามมันแวบเข้ามาได้ไงมันแวบเข้ามาตรงที่แบบหันไปดูรถไงเพราะว่าไอ้คันนี้มันพาเราไปนี่ว่าพาเราไปบันทึกเสียงพาเรากลับมาทำพาเราไปทำงานตกเย็นปุ๊บพาเราไปร้องคาราโอเกะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคนะกับคำว่าบิ๊กไบค์ใช่แล้วเราไปดูบิ๊กไบค์เนี่ยมันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวสายแว้นสายแว้นสายทำสายอะไรบ้างล่ะ มันมีหลายสายสายย่อเงี้ยสายย่ออะไรเราสายลำดีวะเราก็อีสานด้วยไงเพราะว่าเราก็ชอบลำชอบลำอยู่แล้วแล้วเออเอาสายลำแหละก็เลยตัดใจว่าเอาเลยเอาเลยครับพิมพ์ลงไปเลยบิ๊กไบค์สายลำอ๋อเป็นบิ๊กไบค์สายลำใช่แล้วก็โพสเลยตึ้งปล่อยโพสลงปล่อยลงไปในช่อง YouTube เสร็จแล้วก็ไปทำงานต่อปกติไม่ได้ดูไม่ได้อะไรทำงานไม่ได้ดูกี่แต่เราโพสลงเฟซอยู่โพสเฟซอ่ะมีซิงเกิลใหม่นะเข้าไปดูนะติดตามได้ YouTube อะไรประมาณนี้ไอ้นั่นมาเลยครับเมนแรกปึ๊บอาทิตย์นึง700มาขำอย่างนี้อีกเอ้ยหยามชัดๆเลยเรารู้จักมั้ยรู้จักมั้ยเป็นไม่รู้เอ้าทำไมอ่ะตอนนี้มันน่าจะลบแล้วแหละเพราะว่ามัน60ล้านแล้วแล้วตอนนั้นเราไม่ได้เราก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยไม่ได้เข้าเลยครับนานมั้ยที่ไม่ได้เข้าไปเช็คไม่ได้เข้าก็เกือบล้านนะตอนนั้นนะเกือบล้านแหละเข้ามาดูที 300,000 เฮ้ยเฮ้ยมันเกินฝันแล้วนี่เพราะว่าเราตั้งไว้แค่แสนเดียวอะไรเงี้ยเราก็มาดูอีกทีเราก็มาคิดว่าลึกมันน่าลึกใช่แล้ววะน่ะอะไรฝันลึกมันจะเป็นศิลปินแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้เราคิดว่ามันเกินแล้วแหละภูมิใจแล้วคือตอนแรกตั้งไว้ยอดคือ 100,000 วิวใช่ครับเพราะว่าเราตั้งเป้าแค่แสนนึงเพราะว่าซิงเกิลมันน่าจะได้ประมาณนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราดูจากทุกคนที่เขาไม่ดังหรือแบบเป็นนักร้องปกติธรรมดาแสนนึงก็ถือว่าโอเคเข้าได้กันมันก็ถือว่าสูงสุดละเพราะว่าเราไม่มีชื่อเสียงเราไม่ได้อยู่ในวงการแค่นั้นแหละทีนี้สักประมาณ3เดือนขยับไหมขยับประมาณ 600,000 เฮ้ยว่าเอ้ยหรืออะไรวะ3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนเริ่มมีกระแสแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรถึงว่าไอ้ถ้าร้านแตกนะทำไงดีตอนแรกแสนหนึ่งขยับมาล้านหนึ่งประมาณ4เดือนกว่าล้านหนึ่งลุ้นเอา9999นี่แหละเฮ้ยได้แล้วว่ะได้แล้วว่ะรู้สึกไงบ้างร้านรู้สึกว่ามันสุดยอดนะโทรหาหมดแหละใครรู้จักใครอ่ะโทรหาหมดตอนนี้เช็คล่าสุดนะฮะจากที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาประมาณกี่เดือนเพลงนี้ถ้ากะฮักคือเก่า
ปีนึงพอดีถ้าหนึ่งปีกับยอดวิวณตอนนี้นะฮะ60 กว่าล้านวิวนะฮะแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ทีมงานของเรานะครับเข้าไปดู59,782,920 วิวนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ย60 กว่าล้านแล้วใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเป็นไงบ้างความรู้สึกของเราแล้วตอนนี้60 กว่าล้านตอนนี้มันเกินนะผมว่ามันเกินความฝันนิดสุดๆเลยอะตอนแรกผมพยายามขยับดูมาตลอดนะ1-2 เดือน 3 เดือนล้านอะไรอย่างเงี้ยสักพักมันขยับมา2 อาทิตย์ล้านอาทิตย์1 ล้าน5 วันล้าน4 วันตอนนี้อยู่2 วันล้านโอยมันผมก็ไม่รู้นะว่ามันแบบถูกนำเสนอยังไงแสดงว่าเป็นคนที่รักแล้วก็ชอบในเรื่องของการร้องเพลงมากๆเห็นบอกว่าทำงานเป็นวิศวะนะฮะแน่นอนฮะเรื่องของค่าตอบแทนมันก็ต้องดีอยู่แล้วเนาะครับถึงขนาดหยุดทำวิศวะค่าตอบแทนผมคิดว่าโอเคมันดีเลยแหละเพราะว่าเราส่งทางบ้านดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยมีตังเก็บเพราะว่าสิ้นปีปุ๊บเรามีโบนัสใช่ไหมมันก็จะสูงนิดนึงแต่ว่าเราเพราะอะไรถึงยอมตัดสินใจว่าออกดีกว่าทั้งที่เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าเราไม่มีเงินเดือนแล้วเราก็ต้องส่งทางบ้านมันเป็นอะไรที่เราต้องตัดสินใจอ่ะผมคิดว่าสิ่งนึงที่ผมตัดสินใจหมายว่าคือโอเคผมจบปริญญาตรีจริงมันเป็นความสำเร็จของครอบครัวนะเราทำได้แล้วอย่างนึงทีนี้มันเหลืออีกอย่างนึงคือความสำเร็จของเราที่เราก็อยากทำบ้างอะไรเงี้ยผมตัดสินใจว่าลาออกเลยลาออกจากงานเดิมเลยเหรอที่ชลบุรีนะประมาณตอนนั้นประมาณ2 ล้านวิวลาออกเลยใช่ตอนนั้นเริ่มมีงานเริ่มมีคอนเสิร์ตยังที่ลาออกไม่มีเฮ้ยทำไมคุณทิ้งตรงนั้นน่ะที่งานประจำไม่มีจริงครับโดยที่ยังไม่รู้ยังไม่มีเลยใช่แล้วก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครโทรมาตามเลยว่าคุณคือบิ๊กไบค์หรือเปล่าจ้างงานแสดงหน่อยไม่มีตอนนั้นไม่มีทีนี้มันลาออกยอมก็ยอมลาออกครับยอมคือตัดสินใจประมาณอาทิตย์นึงแหละบอกผู้จัดการผมขอลาออกนะบอกก็เหมือนก็เล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตนะอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็จบปริญญาแล้วความหมายคือเรามีวุฒิเราสามารถนำตรงนี้ไปต่อยอดได้อันนี้คือคำพูดของใครจากที่เราคิดเองใช่ครับเราคิดเราสามารถเอาไปต่อยอดได้ไงเพราะว่าหนึ่งคือศิลปินอ่ะมันก็อีกทางนึงอยู่แล้วความฝันนึงแต่ว่าเรามีวุฒิแล้วอ่ะถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จในด้านศิลปินร้องเพลงศิลปินใช่ครับเราก็สามารถย้อนกลับมาได้อย่างนี้ก็เลยคิดว่าเราตัดสินใจดีกว่าก็คือถ้าเราไม่ทำตอนนี้มันจะเหมือนปล่อยทิ้งเลยสมมติว่าผมทำงานปกติ60 ล้านนี่ก็คืออยู่ใน YouTube ปกติปล่อยมันไปใครโทรมาจ้างงานหน่อยติดงานไม่เอาครับผมติดเดี๋ยวทำโอผมทำโออยู่อะไรเงี้ยผมอยู่ในไลน์ผลิตพี่ไม่รับครับอะไรเงี้ยผมทำโออยู่นะฮะใช่ครับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเรายอมทิ้งงานประจำของเราเพื่อที่จะมาทุ่มเทตรงนี้เต็มที่ครับก็คุยผู้จัดการก็ขอลาออกก็คิดไหมถ้ามันไม่มีงานอ่ะสมมติก็คิดอยู่นะถ้ามันไม่มีงานจ้างงานคอนเสิร์ตแล้วทำไงอ่ะก็คิดอยู่นะตอนนั้นมันก็พอมีโบนัสก้อนหนึ่งจากบริษัทก็น่าจะหลายหมื่นอยู่ไปซื้อกล้องมาตัวหนึ่งเตรียมแล้วคิดว่าเราจะต่อยอดไงผมจะต่อยอดแบบเหมือนว่าเฮ้ยล้านหนึ่งนะผมเห็นคนอื่นอ่ะ200,000เขายังทำเอ็มวีเลยพี่ไม่ต้องถึง200,000อ่ะไม่ต้องไปบอกใครแล้ว50,000กูรำแล้วเราคิดอย่างนั้นเฮ้ยแต่นี้เรายอดวิวเรามันก็ไปได้นะตอนนั้นน่ะใช่2ล้านนี่มันเยอะมากเลยนะเยอะมากเพราะเราทำเองเราโพสต์เองเราตัดต่อเองเราทำเองทุกอย่างใช่ครับเราก็เลยคิดที่เอาโบนัสตรงนั้นมาต่อยอดใช่ครับซื้อกล้องให้ทองซื้อกล้องมาซื้อขาตั้งกล้องมาหมดขาตั้งกล้องก็ตัดใจว่าทำยังไงเนี่ยว่ามาคิดก่อนอยากถ่าย MV แล้วตอนนั้นอยากถ่าย MV โพสต์เลยจะถ่าย MV เอาไปเอามามันเหมือนแบบช่วงจังหวะเราไม่มีนักแสดงด้วยไม่มีใครมาช่วยเราด้วยกลายเป็นยาวไปถึงเกือบจะสิ้นปีโอ้โหกี่เดือนใช้เวลากี่เดือนใช้เวลาขนาดนั้นเกือบปีแหละที่จะได้ MV อ่ะนะมันตอนนั้นมันตกประมาณ10 กว่าล้านครับ10กว่าล้านแล้วด้วยยอดวิวก็ขึ้นหลังจากเริ่มความคิดว่าจะทำ2ล้านตอนนั้นไปแล้ว10กว่าล้านคุยครับก็ทีนี้ตัดสินใจทำเลยแบบเอาอะประกาศลงเลย
รับสมัครนักแสดงนักแสดงนี่คุณถ่ายเองใช่ไหมใช่ครับคุณเดี๋ยวคุณจบวิศวะใช่ไหมใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะ นี่คุณถ่ายเองเหรอใช่ครับตอนนี้นอกจากเป็นศิลปินแล้วรับงานโปรดักชันไหมครับไม่ถ่ายทำมือถือโพสประกาศทางนักแสดงนักแสดงทุกคนอ่ะญาติผมหมดเลยครับนั่นไงประกาศทางเฟซพ่อผมถือไม้อยู่งี้เลยครับนี่พ่อนะส่วนแม่กางร่มให้นักแสดงแล้วนักแสดงทุกคนนักแสดงนางเอกเนี่ยน้องมินดาได้รับจิตจากน้องมินดาก็มาช่วยกันถ้าเป็นเขาเป็นนักแสดงแต่ทีมงานเนี่ยของเราโดยตรงใช่ทีมงานของเราใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าตอบแทนก็ขอบคุณ thank you ขอบคุณนี่แล้วมันเป็นที่มาว่าเออเรามันก็แต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีนะก็ไม่นึกว่าลุงเนี่ยลุงก็เป็นผู้ใหญ่บ้านลุงบอกว่าถ่ายที่หน้าบ้านนะป้ายผู้ใหญ่ถ่ายที่ไหนปะเอาชุดผู้ช่วยชุดอะไรมาให้แล้วไอ้พี่ชายเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วพี่ชายอีกคนนึงก็มาเป็นพ่อนางเอกเนี่ยทำกันไปใช่แล้วไปถ่ายที่ร้านโลเคชั่นร้านบะหมี่ก็เป็นร้านพี่ชายไอ้คนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกตั้งมันเหมือนยังไงล่ะก็เขาให้เรามาทำตรงนี้ถ้าพูดถึงก็น่าใช่นะครับนี่ไปขอนะเนี่ยไปไหว้แล้วนะลุงครับลุงอะไรวันนี้ผมจะถ่าย MV ครับลุงขอเอารถเข้าฉากลุงขับรถรอบขนส่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยรอบบขสได้ไหมให้รอบนึงอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมลุงบอกได้กูอยากออกมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยกูอยากออกทีวีใช่อยากออกทีวีตรงนั้นใช่บอกช่องไหนช่องไหนติดคนวันนั้นคนก็เยอะโทรบอกลุงด้วยนะฮะโทรบอกคุณลุงขับรถด้วยนะฮะตอนนี้นะฮะกำลังออกอยู่นะฮะคุณลุงฮะบ้านผมอยู่ไทยนะแต่ว่าผมไปถ่ายที่นครสวรรค์บ้านผมเลยลาดยาวตรงนั้นครับไม่ใช่นะอันนั้นเกินเลยครับผมนี่ครับผมนี่คือร้านอยู่บ้านไร่ครับอยู่บ้านไร่ใช่ตัดต่อเองเรียบร้อยสักถ่ายทำเสร็จแล้วก็ลงไปเลยใช่ครับหลังจากที่รอมาโพสเฟซบุ๊กแล้วแฟนคลับรอมาเกือบปีกว่าจะมี MV ใช่พอเห็น MV แล้วยอดวิวยอดวิวดีกว่าไลฟ์ลิกนะดีกว่าออดิโอที่ก่อนนั้นมันตอนนั้นไม่ใช่ MV นะผมทำเป็นซีรีส์ไปเลยทำเป็นซีรีส์เป็นเรื่องเล่าไปเลยเป็นชีวิตใจแหละแต่คือตั้งประเด็นว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไหมไหมก็คือเสียค่าปรับถ้าคนอีสานคำว่าไหมก็คือคุณไปแตะต้องจับเนื้อต้องตัวลูกสาวเขาเงี้ยเขาคุณจะต้องไปเสียสินใหม่เนี่ยต้องเสียนะแบบนี้เนี่ยเสียแล้วต้องเสียมาเสียมาต้องเสียที่ไหนดีใหม่คืออย่างนี้อ๋อครับผมใหม่คืออย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมันต้องเสียมันต้องมีต้องไปว่าความที่บ้านผู้ใหญ่บ้านประเด็นน่ะมันเป็นอย่างเป็นแบบนี้ใช่ครับคืออีสานได้เป็นแบบนี้ทุกถ้าใครไปแตะต้องกันไม่ได้เลยประมาณอันนั้นคือผลงานเพลงที่ประสบความสำเร็จแล้วนะใช่ครับบิ๊กไบค์สายรำประสบความสำเร็จมากๆเลยเดี๋ยวตอนนี้60กว่าล้านวิวแล้วนะฮะใช่เขาก็ทำกระทุ้งเข้ามาอีกซิงเกิลที่2เห็นบอกว่าแต่งเองด้วยใช่ครับชื่อเพลงว่าอย่าบล็อกเฟซอายนั่นไงอย่าบล็อกเฟซอายเพลงนี้ก็ถือว่าให้การตอบรับดีนะเพราะว่ามันเหมือนแบบกระแสในช่วงนี้ด้วยโซเชียลเนาะครับพูดถึงเวลาปัญหาต่างๆที่เกิดจาก Facebook เนี่ยหลักๆเลยคือความรักทุกคนชอบมาพั่มเพ้อกันในเฟซบุ๊กเมื่อวันเมื่อนะบางคนคือไม่ไหวแล้วไอ้นี่มาส่องทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องบล็อกมันซะแล้วไม่ใช่เพราะว่าแฟนรออยู่ไงรออยู่ข้างหลังแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่จะบล็อกไอ้นี่สักทีนึงเดี๋ยวเห็นนะว่าเราคบกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นเราก็เลยหยิบยกตรงนั้นมาแต่งออกมาเป็นเพลงใช่ครับก็เลยจินตนาการว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ก็พอดเรื่องขึ้นมาแล้วก็มาเขียนเตรียมทำ MV ยังเตรียมแล้วติดต่อนางเอกได้ยังหรือว่าต้องประกาศทาง Facebook อีกตอนแรกประกาศแล้วประกาศแล้วด้วยครับก็ได้น้องอมแอมอมแอมนี่คืออมแอมเป็นถือว่าเป็นเน็ตไอดอลอีสานนะใช่ๆนี่เหรอใช่ครับนี่น้องแอมเหรอใช่ครับถ่ายพรุ่งนี้เลยไหมเขาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนักศึกษาแต่ว่าเขาชอบแบบรำอะไรเงี้ยเน็ตไอดอลอีสานใช่ครับได้น้องแอมมานะฮะพระเอกแน่นอนเล่นเองใช่ครับเล่นเองต้องเล่นเองครับผมไม่อยากให้คนอื่นเล่นเลยโอ้โหเพราะว่านางเอกสวยขนาดนี้ครับ
นะฮะเดี๋ยวรอติดตามแพลนว่าจะถ่ายน่าจะมีนานี้มีนานี้เดือนหน้าไงใช่ใช่เดือนหน้าเดี๋ยวได้ชมเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะจากคุณบิ๊กไบค์สายลำนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงรู้ปะมีเพลงนึงยังบ่ลืมเขาแต่เจ้ากับเขามากมันถ้าพูดถึงเรื่องจริงๆก็คือมันมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาแต่เรายังไม่ลืมอีกคนนั้นเราในเนื้อเพลงก็เลยเขียนว่าไม่อาจรักเพื่อลืมคนเก่าเพราะว่าคนนั้นคุณยังมีค่านะถ้าคุณเข้ามานะคุณเจ็บนะเราต้องป้องกันให้เขาบอกเขาไว้ก่อนว่าผมยังรักผู้หญิงคนนี้อยู่แต่ผู้หญิงคนนี้คือเขาพร้อมที่จะดูแลเราจะซับน้ำตาเราแต่ความรู้สึกของผู้ชายว่าถ้าผมลืมเขาไม่ได้คุณก็เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวสำรองผมเลยผมไม่อยากให้คุณเข้ามานะอย่าเข้ามาเลยคุณเอาพอดเรื่องนี้มาจากไหนประสบการณ์ชีวิตคุณนี่ว่าเนี่ยมันว่าไงมันก็ไม่ใช่นะเพราะมันมาจากจินตนาการเอาดีๆหนุ่มวิศวะเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละไม่มีครับผมมาจากจินตนาการแล้วเป็นอะไรกับธัญญาสิโอ้มันมีข่าวมาเนี่ยผมต้องถามคุณเนี่ยอะไรมันเป็นอะไรคือแบบเป็น FC เป็น FC ใครเป็น FC ใครผมเป็น FC น้องธัญญาน้องธัญญาอะไรอย่างใช่ครับเพราะว่ามีเบอร์มีไลน์อะไรกันไหมเบอร์ไม่มีครับไม่มือไลน์ก็ไม่มีมีแต่เฟซเพราะว่าเป็นเพื่อนในเฟซกันอ๋อมีมากแล้วไม่มีแล้วไม่มีโอเคเคลียร์เรียบร้อยนะฮะเพลงต่อเพลงนี้ที่แตกออกมาครับยอดวิวตอนนี้เท่าไหร่ประมาณล้านกว่ากับ2ล้านแล้วมั้งใช่มั้ยล้าน4แล้วนะล้าน4ล้าน5ประมาณนั้นเพลงนี้ที่จริงผมไม่ได้ตั้งใจที่จะโปรโมทหรอกมันเหมือนแบบเพลงมันทํามานานแล้วอ่ะแต่เราไม่ได้ถูกนำเสนอก็กลัวมันเหมือนแบบมันบูดมันเน่าอะไรเงี้ยเพลงหรือขนมชั้นมันบูดมันเน่าก็เหมือนเพลงเก่าเพลงแรกอะที่คุณก็ไม่ตั้งใจที่จะให้มันแบบว่าถึง60กว่าล้านอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยปกติก็คือหมายความว่าอยากให้คนรันมาดูเพลงเราอะต่อเนื่องอะไรเงี้ยให้ได้ฟังเพลงเราต่อเนื่องเราก็เลยเอาไปลงเฉยเอามาลงเฉยทีนี้มันเราก็ไม่ได้สนใจหรอกไม่ได้โปรโมทไม่ได้มันไปล้านกว่าแล้วตอนเนี้ยก็คือตั้งใจว่าน่าจะวางแผงหมดแล้วแหละตอนนี้MP3 ตามตลาดของผมนะเออนะฮะก็คือตั้งใจไว้ว่าสำหรับคนที่แฟนคลับที่ติดตาม Big Bite เองครับนะฮะคือเข้าไปฟังเพลงแรกก็คือกระฮักคือเก่าอยากจะให้ฟังแล้วรันยาวมาเลยเป็นผลงานเพลงของ Big Bite คือตั้งใจอย่างนั้นด้วยครับคิดไหมว่ามาถึงจุดนี้ได้ประสบความสำเร็จในขนาดนี้ผมก็คิดนะเพราะคือเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าตัวเองต้องเป็นศิลปินเพราะเราไม่มีค่ายใช่ไหมแต่เราทำเพราะว่ามันเป็นความฝันเราเราเอาฝันไปฝากไว้กับ YouTube อ่ะอยู่ดีๆวันนึงมันถูกนำเสนอขึ้นมาสู่ทุกคน อะไรเงี้ยเรากลายเป็นศิลปินด้วยอัตโนมัติใช่ไหมใช่สมมุติว่าเราไปต้องไปสมมุติว่าคนที่ไปประกวดรายการจริงๆรายการดังๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถูกนำเสนอรางวัลที่1ปุ๊บเขาได้ไปเลยทำซิงเกิลใหม่อะไรเงี้ยเข้าตัวคุณแล้วนะนะฮะเพราะฉะนั้น VTF ต่อไหม VTF ฟังนะฮะ VTF ฟังต่อมาก็คือเราเอาฝันไปฝากไว้ใน YouTube อ่ะครับผมใช่เราไปฝากไว้เขาทีนี้เราก็ไม่ได้คือมันน่าจะโดนใจคนแบบอีกระดับนึงหมายความว่าคนทำใช้แรงงานอะไรเงี้ยขวัญใจคนใช้แรงงานที่เขาเจอปัญหาตรงนี้อยู่ถามว่าความจนกับคนอีสานเนี่ยมาคู่กันเลยนะในเรื่องของความรักกับความจนบางทีพ่อกับแม่เนี่ยให้ไปแต่งงานกับคนรวยเพราะว่าอาจจะไม่ได้รักจริงมันเป็นการถูกบังคับถ้าคนสมัยก่อนเขาจะเชื่อฟังพ่อกับแม่ถ้าพ่อกับแม่ต้องให้ไปแต่งคนนี้นะก็ต้องไปแต่งลูกสาวต้องไปใช่เราก็ได้แต่ร้องเพลงไว้ยอมรับว่าไอ้มันจนไอ้ก็เป็นคนคือน้องนั่นแหละยอมรับว่าพี่มันจนนะแต่พี่ก็เป็นคนเหมือนกันทำไมพี่ถึงจะรักเราไม่ได้เคยส่งเพลงนี้ให้ธัญญาสยามฟังไหมเขาฟังอยู่แล้วมั้งครับอะไรนะอ๋อส่งมาฝันดีกันอย่างเดียวอ๋อครับยอมรับนะโอ้ยนะฮะแล้วเมื่อไหร่จะมีเพลงเร็วบ้างอ่ะมีแต่เพลงก็คิดว่าหลังจากที่ปล่อยมีเพลง Your Box ได้แหละน่าจะต้องทำเพลงเร็วละแม่เพราะว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยต้องมีเพลงเร็วนะนั่นน่ะครับน่าจะปล่อยแล้วแหละเราทำเองไงเราจะไปออกงานเจอธัญญาก็ถอเพลงอารยามนั้นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องทำเพลงเองอะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับย่าคุณบิ๊กไบค์สายลำนะฮะจะมาโชว์สดๆร้องเพลงนะครับให้กับแฟนๆรายการไทยๆได้ฟังเห็นบอกว่าวันนี้มีแบนด์มาด้วยแบนด์แบบย่อมๆมาด้วยใช่ครับนะฮะค
ลมาประมาณ300ชีวิตอันนี้คือย่อมแล้วใช่ไหมครับผมอันนี้คือประชดผมหรือว่าไงคงไม่พอแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพบกับโชว์วิเศษจากศิลปินคนนี้กันแน่นอนนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงโชว์พิเศษจากศิลปินในช่วงของไทยไทยคลับรับเชิญในช่วงโชว์ศิลปินนะฮะตอนนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงเพราะๆจากศิลปินหนุ่มเลือดอีสานที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้นะฮะบิ๊กไบค์สายลำเชิญครับอยากสิถามว่าอ้ายคนนี้มีความสำคัญกับน้องบ่หนออ้ายมันคนบ่หลอกสิเห็นจังใดหน้าตาอ้ายมันบ่ดีแต่หัวใจอ้ายมักน้องหลายสิเห็นจังใดให้น้องมักอ้ายคือเขามันคงเป็นแค่วาสนาให้สองเฮามาบ่ได้คู่กันเกิดมาได้แค่หักกันก็บุญแล้วล่ะอ้ายสิยอมรับกรรมต่อไปแม้อ้ายบ่มีปัญญาชาตินี้มีกรรมหนักหนาก็ขึ้นเสียว่าเฮาบ่สมกันสิยอมเจ็บปวดรวดร้าวสิยอมให้เขาได้เจ้าเคียงคู่ไอ้กะหูโตดีว่าไอ้บ่มีปัญญาให้ยอมรับว่าไอ้มันจนไอ้กะเป็นคนคือน้องนั่นล่ะถึงสิเปิดปัญญาแต่ไอ้กะหัดคือกะถึงสิเปิดปัญญาแต่อายก็หักคือกันอย่าบล็อกเฟซของอ้ายสิบ่แชร์บ่ลายบ่เม็ดให้คนไม่เห็นโพสเก่าที่เจ้าแท็กอ้ายอ้ายแคปไว้บ่ให้ไผเห็นเฝ้าเปิดดูเหมือนยังเป็นแฟนอ้ายเรื่อยมากดติดดาวให้เห็นเจ้าคนแรกสิบ่แท็กบ่ลายบ่เม็ดให้คนอื่นรู้ขออยู่อย่างคนจอบส่องเฟซทุกเช้าทุกเย็นขอโทษหากว่าเป็นการรบกวนเจ้าลบอ้ายออกจากเพื่อนในเฟซอ้ายเหตุใจบ่ได้ขอส่องเฟซติดทำใจก่อนจะไม่มีกันขอวันเวลาให้อ้ายทำใจหากเขาเหตุให้เจ้าผิดหวังอ้ายก็ยังคงเป็นแรงใจขอได้ไหม
อย่าบล็อกเฟซอายเด้อล่ะเจ้าคนแรกสิบบ่แท็กบ่ไลน์บ่เม็ดให้คนอื่นรู้ขออยู่อย่างคนจอบส่องส่องเฟซทุกเช้าทุกเย็นขอโทษหากว่าเป็นการรบกวนเจ้าลบอ้ายออกจากเพื่อนในเฟซอ้ายเหตุใจบ่ได้ขอส่องเฟซให้ทำใจก่อนจะไม่มีกันขอวันเวลาให้อ้ายทำใจหากเขาเฮ็ดให้เจ้าผิดหวังอ้ายก็ยังคงเป็นแรงใจพอได้ไหมอย่าบล็อกเฟซอ้ายเด้อล่ะขอได้ไหมอย่าบล็อกเฟซอ้ายเด้อล่ะสายดำและพี่ไก่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับเพลงเมื่อสักครู่นี้อย่าบล็อกเฟซอ้ายนะฮะเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยนะฮะจากคุณบิ๊กไบค์นะฮะเดี๋ยวชมนิดนึงนะฮะแล้ววันนี้นะครับพาบิ๊กไบค์แบนด์มาด้วยนะครับอันนี้คือนักดนตรีคู่ใจได้ป่ะไปไหนไปไหนจะต้องไปโชว์กันตลอดเลยใช่ไหมแบรนด์ที่เล่นคอนเสิร์ตด้วยกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็พาคุณจีจี้คุณจีจี้ไทยเลยมาด้วยสวัสดีครับคุณจีจี้ครับขอสัมภาษณ์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลใหม่ละใหม่มาฝากกันด้วยค่ะก็ชื่อเพลงบ่ได้เผื่อใจด้วยค่ะเพราะไม่ได้ลองฝากน้ำกระกันด้วยค่ะติดตามในช่อง YouTube ของ Big Bite สายลำนะคะเป็นพี่สาวของ Big Bite สายลำรักมากเลยคนนี้นะฮะเห็นบอกว่ากำลังตอนนี้กำลังเตรียมถ่ายมิวสิกวิดีโอกันอยู่ค่ะก็ถ่ายเองกำกับเองนะคะแสดงเองทุกอย่างทุกอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวมาฝากกันในช่วงของไทยๆนะครับเสร็จเมื่อไหร่มาเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณให้โอกาสนะคะครับผมช่วงสุดท้ายเดี๋ยวให้บิ๊กไบค์สายลำฝากผลงานกับแฟนๆรายการกันหน่อยครับเชิญครับครับกาขออนุญาตเป็นภาษาอีสานนะครับนะครับในโอกาสที่เป็นคนอีสานนะฮะแต่ว่าเกิดอยู่อุทัยธานีนะครับกะขอฝากบทเพลงกาคือเก่านะครับแล้วก็ฝากบทเพลงอย่าบอกเฟซอายนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องสุภาพสุคนกันแล้วกันถือว่าเป็นลูกในบ้านหวานในสวนอีกคนนึงนะครับฝากน้ำแกเรากันเด้อครับผมติดต่อการแสดงติดต่อคอนเสิร์ตบิ๊กไบค์สายลำแล้วก็บิ๊กไบค์แบนด์รวมถึงพี่ทิจี้ครับผมได้ครับหมายเลขหมายเลข0972488393ขึ้นอยู่ด้านล่างนึงนะครับครับหรือว่าจะเข้าไปพูดคุยอัปเดตคิวงานอัปเดตกิจกรรมต่างๆว่าบิ๊กไบค์สายลำบิ๊กไบค์แบนด์คุณจีจี้ไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็เข้าไปได้ที่ Facebook ใช่ครับ Facebook Big Bite ได้เคยเข้าไปติดตามได้ครับติดตามกันนะฮะจะได้รู้ข่าวๆความเคลื่อนไหวใช่ครับไปอย่างไรมาอย่างไรเร็วๆนี้จะมีเพลงอื่นอีกไหมเพลงเร็วจะเป็นอย่างไรนะฮะอัปเดตเรื่องหัวใจฝากความคิดถึงธัญญาสักอย่างด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนักร้องหนุ่มก็ต้องหนุ่มวิศวะนี่หว่าครับผมที่มากด้วยความสามารถนะฮะศิลปินเลือดอีสานสร้างฝันด้วยตัวเองประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้นะฮะในเรื่องของผลงานเพลงใช่ครับถือว่าประสบสำเร็จมากเลยแล้วก็คงจะทำผลงานเพลงมีคุณภาพอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ครับคงจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นสังกัดก็จะทำเองตลอดทุกอย่างนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับพี่แวะสายลำขอบคุณครับพี่แวะแบงขอบคุณครับขอบคุณครับดีดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงต่อไปของรายการครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง